การบรรพชาเมื่ออายุได้19ปีท่านพระอาจารย์ฟั่นท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพนทองบ้านบะทองอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2461ขณะที่ยังเป็นสามเณรอยู่นั้นท่านได้เอาใจใส่ในการศึกษาขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินัยรวมทั้งการอุปัฏฐากครูบาอาจารย์และการหัดท่องบทสวดมนต์การอุปสมบทในเมื่ออายุของท่านครบ20ปีบริบูรณ์ท่านพระอาจารย์ฟั่นได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาณอุโบสถวัดสิทธิบังคมบ้านให้อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูป้องเป็นพระอุปัชฌาย์พระสังฆ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระนวลเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากที่ท่านอุปสมบทแล้วท่านก็ได้อยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌาย์หนึ่งพรรษาพอออกพรรษาแล้วท่านกราบลาพระอุปัชฌาย์เพื่อมาขออยู่ศึกษาธรรมกับท่านอาญาครูธรรมที่วัดโพนทองบ้านบะทองท่านอาญาครูธรรมท่านชอบฝึกกรรมฐานให้พระลูกวัดเสมอพอออกพรรษาอาญาครูธรรมก็พาท่านพระอาจารย์ฟั่นและพระลูกวัดออกเที่ยวเดินทุดงฝึกหัดภาวนาเจริญกรรมฐานไปตามป่าเขาลำเนาไพรมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครั้นถึงเดือน3ปีพุทธศักราช2463หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเดินทุดงผ่านมาบ้านม่วงไข่และเข้าไปปักกรดอยู่ที่ป่าช้าบ้านม่วงไข่ส่วนญาติโยมชาวบ้านม่วงไข่เมื่อทราบว่ามีพระทุดงมาปักกรดอยู่ที่ป่าช้าข้างหมู่บ้านของตนต่างก็พากันดีใจเป็นอย่างมากเพราะทุกคนก็อยากเห็นพระธุดงค์จึงได้กระจายข่าวให้ทราบโดยทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วข่าวนั้นทราบถึงท่านพระอาจารย์ฟั่นเหมือนกันเมื่อท่านได้ทราบข่าวแล้วท่านจึงได้เดินทางมาเพื่อฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมกับท่านอาญาครูดีท่านพระอาจารย์กู่ในวันนั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตองค์ท่านได้แสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนาสอนให้ชาวบ้านเลิกนับถือผีให้หันมาถือพระรัตนตรัยเทนหลังจากที่หลวงปู่มั่นแสดงพระธรรมเทศนาจบลงท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านอาญาครูดีท่านพระอาจารย์กู่ธรรมทินโนจึงได้พากันเข้าไปกราบมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต